โขขนแบบต่างๆสะท้อนให้เห็นความสำคัญของน้ำในวัฒนธรรมการปลูกข้าวของไทยความสัมพันธ์ระหว่างน้ำดินและชีวิตที่เชื่อมโยงผกผันไปตามความไม่แน่นอนของธรรมชาติจนกลายเป็นชะตากรรมที่เกษตรกรไทยไม่เคยหลุดพ้นนับเป็นเวลากว่า50ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสั่งสมข้อมูลเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจากทั่วผืนแผ่นดินไทยพระองค์ได้ทรงซึมซับรับรู้ถึงวัฏจักรปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมที่สร้างความทุกข์ยากให้เกษตรกรนับล้านคนพระองค์ได้ทรงทุ่มเทจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำด้วยกรรมวิธีหลายรูปแบบตลอดจนต้องทรงทำหน้าที่ประดุจเทพยดาประทานฝนมาชโลมลดความแห้งผากของผืนดินและบรรเทาความทุกข์ร้อนของราษฎรของพระองค์หากแต่กลวิธีการจัดการให้วงจรน้ำดินและชีวิตคืนสู่ความสมดุลและอุดมสมบูรณ์เป็นประดุจโจทย์ที่ทรงค้นหาคำตอบตลอดมาแล้วก็ได้ไปเยี่ยมแห่งหนึ่งคืออำเภอขาววงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ไปดูที่ข้าวข้าวนั้นมีรวงจริงแต่ไม่มีเม็ดหรือรวงหนึ่งมีสักสองสามเม็ดก็ถามเขาทำไมเป็นเช่นนี้เขาก็บอกว่าเพราะไม่มีฝนเขาปลูกกล้าไปแล้วเมื่อขึ้นมาแล้วปักดำมันเป็นไม่ต้องดำเพราะว่าไม่มีน้ำก็ปักในทรายทำรูในทรายแล้วปักลงไปเมื่อปักแล้วตอนกลางวันก็เฉามันงอลงไปแต่ตอนกลางคืนก็ตั้งตัวตั้งตรงขึ้นมาเพราะมีน้ำค้างแล้วก็ในที่สุดก็ได้รวงแต่ไม่มีข้าวเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีเขาก็เล่าให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาแสดงให้เห็นว่าข้าวนี้เป็นพืชที่แข็งแกร่งมากขอให้ได้มีน้ำค้างก็พอความแข็งแกร่งของข้าวที่ทรงทราบในครั้งนั้นคือข้อมูลสำคัญที่นำพระองค์ไปสู่การค้นพบคำตอบในการจัดการน้ำและดินอย่างเหมาะสมด้วยการทำเกษตรกรรมแนวใหม่ที่ทรงเรียกว่าทฤษฎีใหม่ครึ่งศตวรรษกว่าของความสะสมจากการเรียนรู้ด้วยการกระทำด้วยพระองค์เองเนี่ยทรงทำงานเกี่ยวเรื่องน้ำมาทรงทำงานเกี่ยวเรื่องดินมาทรงทำงานเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าป่าไม้อะไรต่ออะไรต่างๆมาทรงทำงานเกี่ยวคนพอสะสมมาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับทุกอย่างจะสังเคราะห์ต้นข้อหากันหมดเลยแล้วจะออกมาเป็นผลปลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทรงจับไปยังทฤษฎีใหม่พุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินการทดลองการทำเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่15ไร่ณวัดมงคลชัยพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีจากสมมติฐานที่ว่าครัวเรือนเกษตรกรไทยส่วนใหญ่มีสมาชิก 5-6 คนมีพื้นที่ทำกินเฉลี่ยประมาณ15ไร่และอยู่ในเขตเกษตรน้ำฝนระบบการปลูกพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จึงต้องอาศัยการกำหนดพื้นที่เกษตรกรรมที่มีจำนวนน้อยนั้นให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตัวเลข30 30 30 10คือสูตรการจัดสรรที่ดินในการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาในการศึกษาและทรงกำหนดขึ้นอย่างละเอียดและชัดเจนที่สุดจากพื้นที่ทั้งหมด15ไร่นั้น
ทรงกำหนดให้ 30% แรกคือพื้นที่5ไร่สำหรับปลูกข้าวเพราะเป็นอาหารหลักที่ต้องผลิตให้เพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือนตลอดทั้งปี 30% ที่2หรือพื้นที่อีก5ไร่ให้ปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลในลักษณะเกษตรผสมผสานไว้เก็บกินและเก็บขายน้ำจัดเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ต้องมีไว้ใช้ในกิจกรรมการเกษตรได้พอเพียงตลอดปีพระองค์ทรงคำนวณอย่างละเอียดและทรงค้นพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วพื้นที่เกษตรกรรม1ไร่ต้องการใช้น้ํา 1,000 ลูกบาศก์เมตรฉะนั้นที่นา5ไร่รวมกับแปลงพืชสวนพืชไร่อีก5ไร่จะต้องมีน้ํา 10,000 ลูกบาศก์เมตรอันนำมาซึ่ง 30% ที่3คือพื้นที่สระน้ํา3ไร่ลึก4เมตรสามารถจุน้ําได้ประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตรส่วน 10% สุดท้ายคือพื้นที่2ไร่จัดเป็นที่อยู่อาศัยรวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆเช่นถนนเรือนเพาะชำโรงเลี้ยงเป็ดไก่เป็นต้นอย่างไรก็ตามการที่จะทำให้ทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดปีเพราะหากปีใดฝนน้อยลำพังน้ำในสระที่รับน้ำได้เต็มเพียงปีละครั้งนั้นอาจประสบปัญหาน้ำไม่พอพระองค์จึงทรงศึกษาต่อไปว่าในแต่ละวันน้ำในสระจะระเหยเฉลี่ยวันละ1เซนติเมตรในวันที่ฝนไม่ตกหากนับว่าในปีหนึ่งเฉลี่ยวันที่ฝนไม่ตกเท่ากับ300วันระดับน้ำในสระจะลดลงถึง3เมตรคือเท่ากับ3ใน4ของน้ำในสระที่เก็บกักได้หมายความว่าน้ำ 19,000 ลูกบาศก์เมตรจะเหลือเพียง 4,750 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นซึ่งนับว่ายังเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำดังนั้นหนทางป้องกันคือต้องมีการเติมน้ำในสระให้เพียงพอตลอดปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารน้ำไว้ว่าทฤษฎีใหม่นี้หลักสำคัญ1หน้าฝนหน้าทำนาและน้ำฝนจะทิ้งไม่มีที่ไหนฝนไม่ทิ้งฝนทิ้งเสมอฝนทำให้เกษตรกรเดือดร้อนน้ำที่เก็บตุนเอาไว้ให้เป็นการสม่ำเสมอ regulate แปลว่าทำให้สม่ำเสมอได้น้ำสม่ำเสมอไม่ล่มจมพระราชดำริอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กอ่างเล็กเติมสระน้ำจึงเป็นระบบการจัดการน้ำที่รัดกุมที่สุดจากแม่แบบที่วัดมงคลชัยพัฒนาจะเห็นว่าเหนือพื้นที่แปลงทฤษฎีใหม่ขึ้นไปประมาณ5กิโลเมตรเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวจุน้ำประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งน้ำที่จะคอยเติมสระน้ำในแปลงทฤษฎีใหม่ให้เต็มอยู่เสมอขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวก็ต้องอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักด้วยเช่นกันจึงตรงกับสูตรของพระองค์ที่ว่าอ่างใหญ่คือเขื่อนป่าสักเติมอ่างเล็กคือห้วยหินขาวและเติมต่อไปยังสระน้ำในแปลงทฤษฎีใหม่ให้มีน้ำสำรองไว้ตลอดทั้งปีจึงนับได้ว่าต้นแบบทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนานี้จัดเป็นทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์จากพื้นดินที่เคยแห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชได้ก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยกลวิธีการจัดการน้ำและดินที่เป็นระบบในเวลาเดียวกันเกษตรกรรอบๆโครงการก็ได้รับประโยชน์ด้วยการนำความรู้จากทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนด้วยเช่นกันก่อนนั้นจะไม่มีที่เก็บน้ำไม่เลยเวลาฝนตกมาแต่ละปีนี้น้ำก็จะไหลลาดไปเฉยคือไม่มีที่เก็บน้ำไว้ใช้ได้นี่มาขุดสระไว้ใช้น้ำนี่ก็จะมีสระลูกใหญ่ๆนี่เก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีก็เอามาลดน้ำผักหรือลดต้นไม้ตอนนั้นก็มาปลูกผักกะเพราละพานี่ใช้ในที่หนึ่งงานนี่ก็สามารถจะมีรายได้ดีกว่าโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์คือแบบจำลองแนวคิดทฤษฎีใหม่อีกแห่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำริให้ทดลองปฏิบัติขึ้นเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของพระองค์ในดินแดนอีสานที่จัดว่าแห้งแล้งที่สุดของประเทศจากพื้นที่13ไร่3งานเมื่อประยุกต์จากสูตรการแบ่งพื้นที่ของพระองค์แล้วจึงแบ่งออกเป็นส่วนแรกเป็นที่นาใช้ปลูกข้าวและพืชไร่หลังการทำนาเช่นข้าวโพดหวานและถั่วส่วนที่2เป็นพื้นที่เกษตรผสมผสานส่วนที่3สระน้ำจุน้ำได้ประมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคและเลี้ยงปลาส่วนสุดท้ายจัดเป็นบ้านถนนและสิ่งก่อสร้างต่างๆอ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนคืออ่างเล็กที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นโดยให้ผันน้ำจากอ่างใหญ่คืออ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ในจังหวัดมุกดาหารมาเติมเพื่อเป็นแหล่งน้ำที่จะเติมต่อไปยังสระน้ำในแปลงทฤษฎีใหม่ให้มีใช้อย่างเพียงพอในที่สุดทฤษฎีใหม่ได้พิสูจน์เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเป็นเกษตรกรรมแนวใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างภาคอีสานเพียงปีที่2จากการเริ่มต้นโครงการทฤษฎีนี้ก็เริ่มขยายผลไปสู่เกษตรกรจวบจนปัจจุบันเกษตรกรรอบโครงการกว่า200รายได้นำแนวทางทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนจนเกิดประโยชน์พอเข้าโครงการดีหลายอย่างครับเพราะว่ามองไปทั้งหลังบ่อก็มีต้นไม้มีอะไรล่มลื่นชีวิตมันก็ดีขึ้นครับแล้วก็มีงานทำตลอดทั้งปีนั่นแหละนาฝนครับปีพุทธศักราช2540ทฤษฎีใหม่ได้นำมาทดลองให้เห็นประโยชน์ได้เด่นชัดมากขึ้นเมื่อนำมาสาธิตเปรียบเทียบกับการทำเกษตรผสมผสานตามวิถีดั้งเดิมณโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านฉัตรมงคลอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาในระยะ1ปีแรกของการทดลองปรากฏว่าแปลงทฤษฎีใหม่ยังให้ผลผลิตได้มากกว่าสามารถนำไปจำหน่ายได้อีกด้วยภาพของความสำเร็จจากการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งที่วัดมงคลชัยพัฒนาการเอาชนะความแห้งแล้งที่บ้านแดนสามัคคีและผลจากแปลงเปรียบเทียบที่บ้านฉัตรมงคลได้ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าจากความแห้งแล้งกลับกลายเป็นภาพความอุดมสมบูรณ์ของน้ำนาข้าวและพืชพันธุ์ต่างๆอีกทั้งยังเพิ่มความสมดุลแก่พื้นดินอีกด้วยทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าหากมีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบผสานกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่าก็สามารถมีข้าวพืชผักและอาหารหลักไว้พอกินตลอดปีโดยไม่ต้องซื้อหาและหากเหลือบริโภคยังสามารถนำไปขายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยทั้งหมดคือเป้าหมายของทฤษฎีใหม่ขั้นต้นตามพระราชประสงค์ก็นึกว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพคือไม่ได้รวยมากแต่ว่าก็พอกินไม่อดอยากฉะนั้นก็นึกว่าทฤษฎีใหม่นี้ก็คงมีประโยชน์ได้ขณะเดียวกันแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ได้ถูกนำไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้คนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและนำแนวทางไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนื่องจากทฤษฎีใหม่ที่ทรงคิดค้นขึ้นนี้นับเป็นการพลิกเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรกรรมครั้งสำคัญของประเทศดังนั้นเพื่อให้ทฤษฎีนี้ได้ผลอย่างแท้จริงเกษตรกรจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับต่อหลักการสำคัญของทฤษฎีใหม่นี้ให้ชัดเจนประการแรกทฤษฎีใหม่เป็นเกษตรกรรมแนวใหม่ที่ต้องมีการจัดสรรที่ดินออกเป็นสัดส่วนเพื่อปลูกพืชหลากหลายชนิด
ตลอดจนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตลอดปีประการที่สองการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นต้องพัฒนาเป็นลำดับขั้นเริ่มต้นจากพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือการผลิตเพื่อให้มีกินอย่างพอเพียงในครอบครัวก่อนแล้วจึงพัฒนาไปสู่การผลิตเพื่อขายซึ่งเกษตรกรต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเวลาเดียวกันเกษตรกรที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมมาสู่เกษตรทฤษฎีใหม่นั้นจะต้องเข้าใจว่าสูตรของพระองค์ไม่ใช่ต้นแบบที่ตายตัวแต่ต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนด้วยภูมิปัญญาของตนเองดังนั้นทฤษฎีใหม่จึงจะสำเร็จผลอย่างแท้จริงมารสมีหวังหมุนเวียนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวและพืชไร่ไม้ผลหลากหลายชนิดในแปลงทฤษฎีใหม่ของตนจนผลิดอกออกผลอย่างคุ้มค่าผลกำไรที่เกิดขึ้นหาใช่เป็นตัวเงินหากเป็นความภาคภูมิใจในความมานะของตนเองในหลวงท่านให้ความคิดท่านไม่ได้ให้สตังค์ท่านให้ความคิดว่าเราคนจนเนี่ยเราจะต้องมีขยันหมั่นเพียรหรือว่ามีมุ่งมานะไปสักอย่างนึงว่าเราเนี่ยทําเพื่อใครเราทําทําไมแต่ผมก็เข้าใจว่าที่พอเพียงเนี่ยพออยู่พอกินในครอบครัวแล้วไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเราพึ่งตนเองไม่ได้ไปว่าในดนน้ำพักน้ำแรงเมื่อเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นส่งผลให้ครอบครัวเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าอีก2ขั้นด้วยทรงเล็งเห็นว่าคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนั้นควรจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเกษตรกรก็สามารถที่จะก้าวไปสู่ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่2คือแต่ละครอบครัวรวมตัวกันภายในชุมชนด้วยการร่วมกันพัฒนาผลผลิตจัดหาตลาดตลอดจนช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อชุมชนเกิดความสามัคคีร่วมแรงใจกันพัฒนาผ่านทฤษฎีใหม่ขั้นที่2แล้วก็สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่3คือการที่ชุมชนประสานความร่วมมือกับธนาคารหรือบริษัทเอกชนซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนทุนในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมขณะเดียวกันธนาคารหรือบริษัทเอกชนเองก็จะได้ประโยชน์จากการซื้อผลผลิตในราคาถูกนับเป็นรูปแบบของการเกื้อหนุนและได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทฤษฎีใหม่ทั้ง3ขั้นที่ทรงวางหลักการไว้นี้จะเป็นดั่งระลอกคลื่นของการพัฒนาด้วยการระเบิดจากข้างในที่เริ่มจากจุดหลักคือเกษตรกรแล้วขยายวงสู่ชุมชนและสังคมระดับประเทศตามลำดับถึงวันนี้กลไกการจัดการให้น้ำดินและชีวิตคืนสู่ความสมดุลก็ได้ปรากฏรูปแบบที่เด่นชัดจากนี้ไปความสำเร็จและความหวังของคนไทยด้วยแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จึงเป็นเสมือนวิถีการสร้างชีวิตให้เกษตรกรมีชีวิตที่มั่นคงได้บนพื้นฐานของความพอเพียงหากทฤษฎีใหม่ได้ขยายความคิดออกไปย่อมส่งผลเพิ่มจำนวนชีวิตคนไทยที่มั่นคงจนหลอมรวมเป็นพื้นฐานให้ประเทศได้แข็งแกร่งก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป
ลุ่มคนที่กำลังขมักเขม้นทำกิจกรรมกันอยู่นี้ดูผิวเผินอาจนึกว่าเป็นการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ป่าส่วนใดสักแห่งแต่แท้จริงแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งของการคืนธาตุอาหารให้กับพื้นดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่จากสภาพปัญหาของพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวิเคราะห์ว่าดินเป็นหินและกรวดเนื่องมาจากป่าถูกทำลายและกลายสภาพเป็นป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรมการฟื้นฟูป่าจึงนับเป็นงานหลักที่ทรงแก้ไขนับจากวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2525แนวพระราชดำริอันล้ำลึกหลังจากทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงเห็นลำน้ำแห้งจึงได้พระราชทานพระราชดำริที่จะใช้ลุ่มน้ำห้วยห้องใครเป็นลุ่มน้ำสำหรับศึกษาในการพัฒนารูปแบบต่างๆโดยใช้ระบบน้ำชลประทานเป็นแกนนำเพื่อพัฒนาป่าเต็งรังให้ฟื้นคืนความสมบูรณ์โดยใช้พื้นที่ประมาณ 8,500 ไร่บริเวณป่าขุนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือโดยการพัฒนาในระยะเริ่มแรกนั้นได้มีการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่ลายเข้ามาช่วยเพิ่มเติมประมาณ 900,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและทำการก่อสร้างฝายต้นน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆบนสันเขาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าโดยเมื่อวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2527พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริถึงเป้าหมายของโครงการไว้ความตอนหนึ่งว่าเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องใครซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ๆเช่นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ำต่างๆเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขยายตัวออกไปสำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรต่อไปในการนี้ควรเริ่มปลูกป่าทดแทนตามแนวร่องน้ำซึ่งมีความชุ่มชื้นมากกว่าบริเวณสันเขาจึงจะทำให้เห็นผลโดยเร็วผ่านการเวลาและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา3ทศวรรษการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำด้วยการสร้างฝายต้นน้ำลำธารจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นสามารถดักตะกอนชะลอการไหลของน้ำควบคู่ไปกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดินและเพิ่มความชุ่มชื้นในดินก่อให้เกิดระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียกนับเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริที่เป็นต้นแบบขององค์ความรู้ในการสร้างฝายต้นน้ำลำธารที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งต้นน้ำลำธารให้สมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมไปถึงวิธีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่าโดยที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากป่าและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพื้นป่าได้อย่างเกื้อกูลกันและด้วยวิธีการเหล่านี้ได้สร้างให้ป่าในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยห้องใครเปลี่ยนสภาพจากป่าเต็งรังเสื่อมโทรมเป็นป่าเบญจพรรณและมีความหนาแน่นของต้นไม้เพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันมีทั้งไม้พื้นล่างไม้พุ่มไม้ขนาดกลางและไม้ขนาดสูงกว่า15เมตรมีแนววัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวถ้าคนไม่ไปรังแกต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติอย่างที่นี่เนี่ยมันมีความชุ่มชื้นอะไรมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับธรรมชาติก็จะอยู่ในระบบของมันช่วยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตไปได้ดีโดยบรรยากาศในก่อนที่จะจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมพัฒนาห้วยห้องใครนี่นะครับโดยสภาพทั่วไปก็คือป่าเสื่อมโทรมต้นไม้เล็กๆสภาพดินก็เป็นดินลูกหลังแล้วก็แห้งแล้งมีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปีนะครับสมัยก่อนนี้ปริมาณน้ำฝนก็ที่นี่ก็น้อย
ก็เพิ่มมากขึ้นทีนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงจากความเสื่อมโทรมมาสู่ความอุดมสมบูรณ์นี่ก็ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จากต้นไม้เหล่านี้เนี่ยอันนี้นี่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเป็นแนวพระราชดำริอันหนึ่งของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือทำให้เกิดการปลูกป่าในใจคนพื้นป่าเมื่อได้รับการพัฒนาและกลับสู่สภาพความอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าก็หวนกลับคืนถิ่นโดยเฉพาะนกยูงไทยที่เข้ามาหากินตามธรรมชาติในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดได้ถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำได้อีกทางหนึ่งและเมื่อป่าเบญจพรรณมีการผลัดใบในฤดูแล้งกลุ่มงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้จึงหาหนทางลดขยะกำจัดเชื้อไฟพร้อมทั้งคืนธาตุอาหารให้กับพื้นดินด้วยการทำแนวกันไฟก้อนปุ๋ยหมักที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยลดสาเหตุการเกิดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งที่สำคัญประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานสามารถนำความรู้กลับไปใช้ได้จริงในพื้นที่ของตนและปัจจุบันได้ขยายผลไปยังพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมทั่วประเทศสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่ป่าตามแนวพระราชดำริได้อย่างเหมาะสมยั่งยืนการพัฒนาพื้นที่ด้วยแนวพระราชดำริอันล้ำลึกและการผนึกกำลังของนักวิชาการด้านต่างๆมาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างมีแบบแผนทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้เริ่มทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทดลองด้านต่างๆเพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จและแสดงผลสำฤทธิ์ให้แก่ผู้ที่สนใจในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและยังขยายผลไปสู่เกษตรกรและประชาชนรอบศูนย์ได้เป็นอย่างดีมีผลสำเร็จจากงานกว่า32เรื่องที่ได้สร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรสิ่งที่พระบาทสมเด็จท่านทรงพระทานพระดำริให้ตั้งหัวข้องไขแล้วก็ทรงพระทานแนวทางให้คณะทำงานดำเนินการในหัวข้องไขก็คือว่าให้ทำหัวข้องไขในป่าที่เสื่อมโทรมเนี่ยให้กลับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำเวลาผ่านไปนับเป็น10ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ได้เดินมาถึงจุดท้าทายอีกครั้งนั่นคือการเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จที่โดดเด่นไปสู่ราษฎรอย่างกว้างขวางชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รอบๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาได้รับการพัฒนาอาชีพและสร้างผลสำเร็จได้อย่างแท้จริงเช่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างรายได้สุทธิถึง 20,000 บาทต่อ1โรงเรือนจึงได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับที่ราตรีสุนันทศิลป์หนึ่งในเกษตรกรที่หันมาเพาะเห็ดเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่พอระยะหลังมาทำกับของโครงการพระราชดำรินี่รู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยอบอุ่นขึ้นชีวิตดีขึ้นเจ้าเลี้ยงครอบครัวได้อยู่กันมีความสุขภายในครอบครัวนี่ขับมาถ้าลูกไปโรงเรียนมาก็จะได้ป้าหน้าป้าแม่เงินทองก็มีพอใจเจ้าไม่ต้องไปรับจ้างนอกบ้านละการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกบนาและกบบลูฟ็อกดังเช่นที่สุจินแสงแก้วราษฎรบ้านโป่งสามัคคีตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดได้เข้ามารับองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวจากศูนย์และนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนจนพัฒนาเป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้อย่างยั่งยืนเลยเข้าไปฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกบจากศูนย์ห้วยยังไคประมาณปี2543เนาะก็ไปเริ่มแรกก็ไปอบรมอยู่2วันทางศูนย์ก็ได้
สนับสนุนพันกบตอนนั้นได้มาเป็นลูกออดเนาะประมาณ 3,000 ตัวก็นำมาเพาะแล้วก็เพาะเลี้ยงก็หาประสบการณ์จากจุดนั้นจนปัจจุบันนี้ก็10กว่าปีฮะประมาณ10กว่าปีก็พอมีประสบการณ์ก็ได้พัฒนาการเลี้ยงกบอ่ะคือมันเป็นอาชีพหลักเลยฮะปัจจุบันนี้ก็คือการเลี้ยงกบนี่เป็นอาชีพหลักของผมครับและผลสืบเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าและน้ำที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ได้ช่วยให้การประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการทำประมงน้ำไหลสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นดังความสำเร็จของทวีธาตุอินจันทร์ราษฎรบ้านป่าไผ่ตำบลแม่โป่งที่ทำประมงน้ำไหลเป็นอาชีพหลักนี่เขาเลี้ยงก็มีปัญหาอย่างนั้นละถ้าเลี้ยงเอาแบบไหนจะเอาชนิดไหนเนี่ยนี่นะจะเอาปลาอย่างบัดติดต่อที่ประมงผลถึงมาฮือถ้าคนมาได้ผ่านไว้เปิ่นก็บ่ฮืออย่างลุงนี่เพิ่นฮือถ้าลุงไปขอนะปลาประมงผมมองครับผมขอปลาชนิดนั้นๆๆเนี่ยอย่างนี้เป็นปลาดุกนะทางหลังนี่เป็นปลาโคดตัวนี้เป็นปลานิ้นน่ะตัวก็เป็นปลาโคดพวกก็เป็นปลาดุกนี่ยิ่งกว่านั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริยังได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ให้แก่ราษฎรที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตให้เกิดความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนดังเช่นสินชัยวิริยะจันยงพนักงานบริษัทเอกชนที่ผันตัวเองมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างสุขที่ยั่งยืนให้แก่ตนและครอบครัวพระองค์เนี่ยทรงมองการไกลเนาะมองว่าคือตรงนี้มันชาวบ้านมันลำบากแล้วก็เมื่อก่อนนี่ลำบากมากเลยแล้วก็พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่สร้างเขื่อนสร้างเขื่อนหลังจากสร้างเขื่อนแล้วเมื่อก่อนนี่คนบ้านไม่ให้เงินเนี่ยอพยพไปอยู่ที่อื่นเยอะนะไปอยู่ทางเชียงรายทางโน้นเยอะนะคือมันแล้งมากๆเลยทำอะไรไม่ได้เลยหลังจากสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยชาวบ้านก็อยู่กับที่ไปเยอะเนี่ยแล้วก็หลังจากตั้งศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ชาวบ้านก็ได้ปรับการเรียนรู้จากตรงนั้นมาปรับใช้กับในพื้นที่ได้เยอะมากเลยนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากจะเป็นแหล่งความรู้ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมอันหลากหลายแล้วยังเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่จะช่วยสร้างสำนึกรักและรู้คุณค่าของทรัพยากรบนแผ่นดินไทยนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ยังได้ขยายผลสำเร็จจากการพัฒนาด้านเกษตรกรรมไปยังหมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน18หมู่บ้านและศูนย์สาขาทั้ง5แห่งดังเช่นที่ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่ช่วยพัฒนาอาชีพการผลิตไม้ดอกไม้ผลที่มีอยู่เดิมของชาวบ้านด้วยการใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลการดำเนินงานของศูนย์เนี่ยเราจะเน้นทั้งงานวิจัยแล้วก็งานขยายผลสู่ราษฎรเมื่อประมาณปี2527นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินเยี่ยมกลุ่มชาวบ้านที่ทางศูนย์บ้านไร่มีงานขยายผลส่งเสริมอาชีพเนี่ยนะคะพระองค์ท่านได้ดูการดำเนินงานแล้วพระองค์ก็มีรับสั่งว่างานนี้เป็นประโยชน์ถึงประชาชนอย่างแท้จริงให้ขยายงานไปให้มากหาคนมาช่วยทำงานเพิ่มพระองค์ท่านรับสั่งว่าให้ช่วยให้ถึงประชาชนการทำงานของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาพันไม้ไปแจกแล้วก็จบไม่ใช่เราจะเน้นเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะงานวิจัยที่ได้มารวบรวมกลายเป็นเทคโนโลยีแล้วเอาไปสอนนะคะสอนแล้วชาวบ้านทำเป็นเขาก็ต่อยอดได้นะคะสิ่งที่เรารู้สึกดีใจนะคะเวลาเราไปติดตามงานแล้วก็ได้พูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านนะคะเขาก็จะบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยโครงการของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทำให้ลูกเขาได้เรียนหนังสือมีค่าขนมกินเรียนหนังสือจบแล้วก็กลับมาช่วยเขานะคะมีหลายกลุ่มที่ชาวบ้านพูดแบบนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการสรรสร้างงานพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาป่าต้นน้ำลำธารเป็นหลักต้นทางสร้างปลายทางเป็นการพัฒนาด้านประมงและระหว่างทางนั้นเป็นการพัฒนาการเกษตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนับเป็นการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่บนภูสูงสู่พื้นที่ราบพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้คนและชุมชนด้วยวิถีความพอเพียงและพึ่งพิงอิงธรรมชาติแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งทั้งหมดล้วนก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตประดู่เป็นต้นไม้ที่พบมากบนเขาเขียวในตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเช่นเดียวกับต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์ที่รวมกันสร้างร่มเงาและความอุดมสมบูรณ์หากแต่ต่อมาพื้นป่าแห่งนี้ได้ถูกมนุษย์บุกรุกทำลายเพื่อหาผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงผลร้ายที่ติดตามมาเมื่อต้นไม้เหลือเพียงแต่ต่อไม้พื้นป่าจึงกลายเป็นแผ่นดินรกร้างเขาเขียวที่เคยเขียวขจีจึงเหลือเพียงชื่อเมื่อขาดป่าก็ขาดน้ำฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลไร้ความชุ่มชื้นพื้นดินแห้งแล้งมีลักษณะเป็นดินตื้นที่ชั้นล่างแข็งเป็นด่านอย่าเมื่อฝนตกหน้าดินก็ถูกน้ำช้าล้างทำให้ยากต่อการเพาะปลูกนอกจากนั้นบางพื้นที่ยังมีการขุดหน้าดินลูกรังไปขายยิ่งทำให้พื้นดินเสื่อมโทรมตักลูกรังขายกันดิตักลูกรังขายดูทุกคนก็เลยทำตามอย่างกันเป็นแถวเลยมองไปตรงไหนก็ดินแดงอะไรเนี่ยชาวบ้านสู้ไม่ไหวนะครับปัญหาทั้งการชะล้างพังทลายหน้าดินปัญหาความเสื่อมโทรมของดินแต่แล้วในวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2529ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความหวังให้แก่ราษฎรเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพื้นที่ดินเสื่อมโทรมบริเวณเขาเขียวซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายและได้จัดตั้งเป็นโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาที่โครงการเขาชะงุ้มนะพวกเราไปรับเสด็จกันท่านเสด็จมาเดินเยี่ยมประชาชนแล้วนะท่านก็บอกว่าดินดีไหมเดี๋ยวนี้ทำมาหากินดีไหมทุกคนก็จะตอบว่าแห้งแล้งท่านก็บอกว่าจะต้องตักลูกรังขายเลยเพราะว่าดินเนี่ยฟื้นฟูได้ฉันจะฟื้นฟูให้ดูสิ่งที่ผมได้ยินนะสิ่งที่ผมได้ยินนะในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้โดยทำการทดสอบวางแผนและจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อมต่อมาวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2535เสด็จพระราชดำเนินมาติดตามผลการดำเนินโครงการพร้อมมีพระราชดำริให้ใช้ย่าแฝกช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกและปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวแทนคันดินวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2539ณบริเวณพื้นที่โครงการมีพระราชดำริให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินให้แก่ไม้ผลและไม้ยืนต้นโดยปลูกในลักษณะเป็นแนวครึ่งวงกลมทรงให้ดูแลรักษาป่าอย่าไปรังแกป่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้ใครรบกวนระยะเวลา 30-40 ปีป่าแห่งนี้จะฟื้นคืนสภาพจากป่าเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณและให้เลี้ยงสัตว์ป่าทำเป็นอุทยานเขาเขียวพร้อมสำรวจป่าแห่งนี้ว่ามีชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าอะไรบ้างในวันนั้นพระองค์ได้ทรงปลูกต้นประดู่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำเชิงเขาเขียวในอดีตบริเวณนี้ต้องบอกว่าความชุ่มชื้นแทบจะไม่มีแต่หลังจากที่เราได้ปลูกหญ้าแฝกแล้วเห็นว่าเรามีพืชมีไม้ต่างๆเริ่มขึ้นแสดงว่าดินเริ่มมีความชื้นเนื่องจากว่าสภาพของหญ้าแฝกนี้มีระบบรากที่หยั่งลึกลงไปข้างดินจากสภาพปัญหาดินตื้นดินลูกรังที่มันแน่นทึบมันแข็ง
บางทีรากของพืชไม่สามารถที่จะจรใจลงไปข้างล่างได้แต่ว่ารากของหญ้าแฝกเขาทำหน้าที่ในการเบิกนำที่จะเจาะจรใจลงไปข้างล่างทำให้ดินมันเกิดช่วงว่างนะครับแล้วเวลาฝนตกลงมารากหญ้าแฝกก็สามารถจะดูดซับความชื้นไว้ในดินได้นะครับยามหน้าแล้งก็จะปลดปล่อยความชื้นออกมาอีกประเด็นหนึ่งหญ้าแฝกที่เราปลูกขวางความลาดเทเห็นว่าพื้นที่ที่มีคันชะลางเป็นที่ลาดชันเวลาฝนตกลงมาเขาจะชะเอาตะกอนเอาอินทรีย์วัตถุไปแต่ว่ากอหญ้าแฝกคอยกักเก็บตะกอนไว้นะครับแล้วก็ทำให้บริเวณแนวหญ้าแฝกเกิดความชุ่มชื้นด้วยการใช้หญ้าแฝกเป็นพืชนำในการฟื้นฟูสร้างดินการพัฒนาระบบชลประทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดได้ทำให้พื้นที่ดินเสื่อมโทรมเมื่อครั้งอดีตสามารถพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์และเพาะปลูกพืชต่างๆได้อีกครั้งการปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบแปลงผักเป็นอีกตัวอย่างในการใช้ประโยชน์จากระบบรากที่หยั่งลึกช่วยเพิ่มความพรุนของดินดูดซับน้ำรักษาความชื้นและลดปัญหาการขังของน้ำบนผิวดินส่วนการปลูกหญ้าแฝกแบบครึ่งวงกลมล้อมต้นไม้จะช่วยดักตะกอนดินและอินทรีย์วัตถุจากการช้าล้างของกระแสน้ำป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารอีกทั้งช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินโดยรอบเช่นเดียวกับองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริอีกมากมายซึ่งได้จัดทำเป็นจุดสาธิตบริเวณพื้นที่ต่างๆในโครงการเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้คณะบุคคลที่มาดูงานกลุ่มนี้ได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกตามแนวร่องน้ำเพื่อป้องกันการช้าล้างพังทลายของดินเด็กๆนักเรียนได้เข้ามาศึกษาคุณลักษณะและประโยชน์ของหญ้าแฝกบริเวณแปลงรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝกและมีโอกาสทดลองทำปุ๋ยหมักอับแท่งด้วยตนเองแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตอับฝนคือต้นแบบของการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสัดส่วนพื้นที่แหล่งน้ำ 30% นาข้าว 30% พืชไร่ไม้ผล 30%ที่อยู่อาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อีก 10% ด้านงานส่งเสริมการเกษตรมีแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลโดยเฉพาะมะม่วงต้องการจะมันหวานทั้งข้าวโพดหวานนะครับและพืชไร่เช่นข้าวโพดหวานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนงานวิชาการเกษตรได้ทำการศึกษาทดลองปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้ราษฎรนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพนายเรวัตได้เก็บเกี่ยวความรู้การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์มาประกอบอาชีพสร้างรายได้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ให้ผลผลิตตลอดปีแม้ในช่วงฤดูแล้งนอกจากนั้นยังได้นำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อพัฒนาแปลงเกษตรพอได้เข้าไปรู้จักกับหญ้าแฝกทางโครงการแนะนำมาเลยเอามาปลูกรากมันจะยาว3เมตรกว่าแบบนี้คือป้องกันหน้าดินพังสามารถดูดน้ำมาสะสมเพื่อไว้เลี้ยงต้นไม้อื่นนางถนอมศรีสามารถพลิกฟื้นชีวิตที่เคยยากลำบากด้วยความรู้มากมายที่ได้รับจากโครงการอาทิการพัฒนาที่ดินเพื่อปลูกพืชไร่การเลี้ยงไก่ไข่ที่ให้ผลผลิตดีมีคุณภาพและการเพาะเห็ดฟางโดยใช้ทลายปาล์มเป็นวัสดุปลูกเห็ดปาล์มเห็ดฟางนี่แหละแต่เขาแปลงขึ้นมาปาล์มไปเรียนรู้มาก็มาทำของตนเองก็ดีขึ้นสบายขึ้นเยอะอยากกินอะไรก็ปลูกอยากกินอะไรก็ปลูกเหลือจะกินก็ขายจ้ะนี่คือภาพเขาเขียวเมื่อปี2529และนี่คือเขาเขียวในปัจจุบันซึ่งได้กลับมาเขียวขจีด้วยแนวพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ป่าฟื้นตัวตามธรรมชาติเพียงคอยดูแลไม่ให้ใครเข้ามาบุกรุกทำลายและต้องป้องกันไฟป่าตรงเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลย
บนเขาเนี่ยฟื้นเลยป่าหลังจากที่ไม่มีต้นไม้เนี่ยป่ามันจะโตขึ้นมาเองโดยธรรมชาติก็เป็นเพราะว่าต้นไม้ที่ถูกตัดฟันทั้งหมดเนี่ยจะแตกหน่อขึ้นไปปีแรกก็จะสูงเป็นเม็ดแล้วเราก็ได้ส่งเจ้าที่มาดูแลพื้นที่ตรงนี้ตลอดไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าหรือจุดไฟเผาป่าการวิจัยของเราจะเป็นเรื่องของการศึกษานิเวศวิทยาของป่าเพื่อจะได้ดูว่าป่าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าไม้ชนิดใดเป็นไม้เด่นแสดงว่าไม้ชนิดนั้นมีอิทธิพลต่อพื้นที่นั้นมากที่สุดเช่นถ้าไม้ลังหรือไม้เต็งเป็นไม้เด่นป่านี้ก็คือป่าเต็งลังแต่ถ้าไม้ประดู่กับไม้แดงเป็นไม้เด่นป่านี้ก็เป็นป่าเบญจพรรณ5เมตร65ตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือแปลงนิเวศวิทยาซึ่งในปี39เราวางแปลงทั้งหมด5แปลงสรุปได้ว่าทุกแปลงเป็นป่าเต็งลังทั้งหมดรวมทั้งพื้นที่ทั้งหมดเมื่อเอาวิเคราะห์รวมกันแล้วก็คือเป็นป่าเต็งลังแล้วก็มาตอนหลังในปี2555เนี่ยเราได้มาทำการเก็บข้อมูลนี้ครั้งหนึ่งหลังจากทิ้งไว้17ปีป่าตรงนี้ได้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนจากป่าเต็งลังเป็นป่าเบญจพรรณจำนวน3แปลงและคาดว่าแนวโน้มเนี่ยในอีก20ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยป่าตรงนี้น่าจะเป็นป่าเบญจพรรณทั้งหมดณพื้นที่แห่งนี้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูรักษาตัวเองแม้ไม่ได้ทรงปลูกต้นไม้ในพื้นป่าหากแต่ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรมีต้นไม้อย่างน้อยเข่านั้นน่ะเขียวชอุ่มไปหมดแล้วมองไปไหนมีใบไม้มากมีป่ามากมันก็ทำให้มีความชุ่มชื้นท่านฟื้นฟูได้จริงๆทำให้ประชาชนเอาอย่างปลูกต้นไม้มาปลูกต้นไม้ที่บ้านต้นประดู่ที่ทรงปลูกไว้บริเวณอ่างเก็บน้ำเชิงเขาเขียวได้เติบโตสูงใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของป่าเบญจพรรณต้นไม้น้อยใหญ่เจริญงอกงามสัตว์ป่าหวนคืนถิ่นเช่นเดียวกับพื้นดินที่ได้พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ก่อเกิดองค์ความรู้และต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมการพัฒนาเกษตรกรรมการส่งเสริมอาชีพตามสภาพแวดล้อมและภูมิสังคมเพื่อให้ราษฎรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปต่อเติมพัฒนาที่ดินแล้งร้างให้เจริญก้าวหน้าสืบไป